ักขาหมูเล็บดำนี่แห้งแห้งขาหนึ่งโมเป็นเครื่องแสนอันนี้40,000กว่าอันนี้40,000กว่าแสนเจ็ดแสนเจ็ดบรามันคาเวียก็ถูกๆเองโลละล้านสองโลละล้านสองมันไม่ได้หายากแม่งคือที่เศรษฐีในดูไบแตกนี่เป็นร้านเดียวในเมืองไทยที่เราจะได้ยินบรรยากาศจากเชฟพูดว่าเอาของแพงอันนี้แพงอันนั้นแพงเยอะที่สุดในเมืองไทยทำไมถึงต้องแช่จานให้มันเย็นขนาดมีควันขึ้นครับนะลองกินดูมันจะอร่อยจริงเนี่ยคือ48เดือนที่เอจจิ้งทั้งหมดนะ4ปีบ่มไว้4ปีคือมันมีความซับซ้อนคอมเพล็กซ์ขึ้นกว่าเดิมสมัยตอนอยู่ที่อารีซับซ้อนในทางเข้าแล้วเทปนี้ขอเป็นไฟน์ดินิ่งแห่งแรกของโลกที่พรีเซนต์แต่ละคอร์สเป็นภาษาอีสานได้ไหมครับได้ครับเป็นยังสิบ่ได้ จัดไปเดี๋ยววันนี้เราจะพบกับลีลาของเชฟหมูเทเบิลเอ็กซ์ในรูปแบบภาษาถิ่นวันนี้ขอคิดถึงบ้านเกิดนะครับท่านผู้ชมครับก็คือขอใช้ภาษาอีสานของอุบลทั้งหมดเลย